ในส่วนต่อไปนะครับเมื่อเราได้ในส่วนของโปรเจกต์แคมผ่านมาแล้วนะครับเราก็สามารถจะกำหนดในส่วนของโอเปอเรชันนะครับลงบนชิ้นงานของเราได้นะครับโดยชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมทำการเฟซนะครับผิวหน้านะครับเดินโปรไฟล์ด้านข้างนะครับรอบตัวแล้วทำการขุดล็อกเก็ตนะครับแล้วก็ทำการดิวนะครับเราสามารถจะเลือกใช้ operation นะครับได้จากตำแหน่งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ operation 2.5D นะครับแยกโดยแยกความสามารถนี้ให้นะครับในส่วนของความสามารถแรกนะครับผมจะใช้เป็นในส่วนของ face view นะครับในส่วนของ geometry นะครับเราเลือก profile นะครับขอบเขตการเดินของ tool นะครับในแนว xy นะครับเราสามารถจะกด define นะครับคลิกที่ผิวงานนะครับแล้วเลือกโอเคนะครับเราจะได้โปรไฟล์นะครับของชิ้นงานมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะสังเกตว่าโปรไฟล์นะครับอยู่นะครับไม่ถึงสต็อกที่เรากำหนดนะครับเราสามารถจะใส่ในส่วนของค่าออฟเซ็ตนะครับตามที่เราต้องการได้ถึงแล้วเลือกโอเคนะครับโปรไฟล์ที่เราได้นะครับจะเป็นลักษณะนี้ในส่วนต่อไปนะครับในส่วนของ tool เราสามารถจะเข้าไป select tool นะครับเราสามารถจะ add นะครับในส่วนของ milling tool ได้นะครับในส่วนของ tool นะครับจะโชว์มาแค่ tool ที่ใช้กับ operation นั้นๆได้เท่านั้นนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็น face view นะครับเราสามารถจะกำหนดในส่วนของพารามิเตอร์ต่างๆที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็น diameter 40นะครับกด select นะครับในส่วนของ data นะครับ field speed นะครับ spindle เราสามารถจะกำหนดในส่วนของ condition ได้จากตำแหน่งนะครับนี้ผมต้องการ spindle ที่ 10,500 นะครับ feed ต่อความอยู่ที่ 0.1 นะครับ feed G อยู่ที่ 1,800 นะครับ feed Z นะครับใส่ที่500นะครับและในส่วนต่อไปนะครับ level ก็คือกำหนดในส่วนของ clearance นะครับระยะในการสร้างทูลผ่านในแนวแกน Z นะครับในส่วนของ upper level นะครับก็คือผมต้องการให้ทูลผ่านนะครับสตาร์ทตั้งแต่ด้านบนของสต็อกนะครับในส่วนของเฟสเดฟนะครับให้ทูลผ่านนะครับสร้างมาถึงนะครับด้านบนของผิวงานนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถจะมากำหนดในส่วนของสเต็ปนะครับสเต็ปดาวผมต้องการที่ 0.5 นะครับจากนั้นในส่วนของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถเลือกรูปแบบการเดินของทูลนะครับตามที่เราต้องการได้นะครับโดยนะครับจะมีพรีวิวนะครับให้ดูนะครับในส่วนของว่าโอเปอเรชันที่เราเลือกนะครับรูปแบบการเดินเป็นลักษณะยังไงนะครับอันนี้ผมต้องการเลือกเป็นแบบคอนทัวร์นะครับระยะการเดินหน้ามีดนะครับเราสามารถจะกำหนดได้นะครับตามตำแหน่งนี้นะครับหรือว่าค่าออฟเซ็ตนะครับจากผิวงานนะครับสามารถจะกำหนดนะครับได้จากตำแหน่งนี้ผมต้องการเฟสนะครับสเต็ปแรกลงไปที่ 0.1 นะครับพอถึง 0.1 แล้วให้โปรแกรมทำการฟินิชนะครับอีก1สเต็ปนะครับจากนั้นในส่วนของคอนทัวร์นะครับก็จะมีออปชันเพิ่มนะครับในส่วนของลูกเล่นนะครับเราสามารถจะกำหนดในส่วนของมุมฟิลเลตนะครับของทูลผ่านะครับหรือว่าจะใส่ในส่วนของความสมูทนะครับระหว่างลายทูลผ่านนะครับจากนั้นนะครับในส่วนต่อไปเป็นในส่วนของลิงก์ในส่วนของลิงก์เราสามารถจะกำหนดรูปแบบนะครับการเข้างานและออกงานนะครับได้โดยกำหนดนะครับความสามารถต่างๆออกไปนะครับจากนั้นเราเซฟแอนด์แคลคูเลตนะครับเราจะได้ทูลผ่านลักษณะนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถจะทำการซิมูเลตนะครับโดยใช้ Solid Verify นะครับซิมูเลตดูลักษณะการเดินของทูลนะครับเวอร์ชันแรกนะครับลักษณะการเดินนะครับในส่วนของการโพสนะครับในส่วนของ G-code เราสามารถจะโพสตรงตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับเราจะได้นะครับในส่วนของ G-code นะครับที่ใช้กับเครื่องนั้นๆ นะครับออกมาเราสามารถจะเซฟในส่วนของทิปไฟล์ตัวนี้นะครับเข้าเครื่อง CNC ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ operation นะครับ face mill